สวัสดีค่ะทุกคน กลับมาแล้วนะคะก็คลิปในวันนี้นะคะอยากจะคลิปนะคะเราจะมา producing นะคะสำหรับคอลเลกชันล่าสุดจาก Super Mom นะคะเป็นแบรนด์นึงที่ขิงแบบพูดเลยว่าขิงโคตรรักคอลเลกชันนี้นะคะมีชื่อว่า Twinkle Star นะคะคอลเลกชันสำหรับ Holiday นั่นเองนะคะก็คือเตรียมพร้อมสำหรับคริสต์มาสหรือยังปีที่แล้วเขาก็ออกคอลเลกชันสำหรับตอนคริสต์มาสมาเหมือนกันนะคะก็เป็น Sparkling น่าจะเป็นหินอ่อนอะคือคอลเลกชันจากปีที่แล้วนะคะก็เป็น Sparkling Marble นะก็เป็นโทนสีที่แบบใกล้เคียงกันเหมือนกันสีขาวก็คือปีที่แล้วนะคะส่วนสีทองอันนี้คือปีนี้นะคะคิดมองว่าสีก็คล้ายกันเลยนะคะก็แบบเป็นโทนร้อนเหมือนกันแต่ว่าฝั่งเนี้ยจะมีสีแดงที่โดดขึ้นมาถูกไหมส่วนฝั่งเนี้ยมันจะไม่เป็นสีแดงมันจะเป็นสีแบบส้มโครอลนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นพาเลตอันนี้กันนะคะในวันนี้นะคะคือแปรงทั้ง5แบบที่เขาให้มาในคอลเลกชันนี้นะคะซึ่งเป็นแปรงที่ใช้เกี่ยวกับใบหน้าโดยเฉพาะนะคะด้ามสีทองแบบนี้นะคะแล้วก็มีสีดำนิดนึงตรงนี้ส่วนขนด้านบนบอกเลยว่านุ่มแบบลิปสติกค่ะเขาให้มาทั้งหมด9สีนะคะนี่นะคะคือกล่องแพ็กเกจลิปของเขานะคะนี่ก็เป็นตัวแพ็กเกจด้านในของเขาปุ๊บนี่ขนาดจิ๋วเล็กอย่างนี้นะลิปตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นลิปเวลเวตแมตนะคะ9สีก็เป็นถ้าซื้อเป็นเซต9แท่งนะคะจะอยู่ที่1,100บาทเดียวก็อยู่ที่250บาทต่อแท่งนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันเลยดีกว่าสำหรับลุคนี้ดูซิว่าฉันจะไปจบที่ลุคแบบไหนนะคะลืมบอกว่าเขามีกระจกขายด้วยนะคะกระจกอันนี้นะคะก็อยู่ที่250บาทเท่านั้นเองนะคะ Dive into a palette eyeshadow กันเลยนะคะโอเคอ่ะพิกเมนต์ขอบครีสอะไรอย่างนี้โอเคต่อไปนะคะจะมาที่สีแดงตรงนี้นะคะสีคล้ายๆเสื้อวันนี้เลยอ่ะดิสีเหมือนเสื้อเลยอ่ะเดี๋ยวจะลงสีชิมเมอร์2สีเลยแล้วกันนะก็สีนี้แล้วก็สีอ่อนอีกอันนึงต่อไปนะคะเรามาที่สีนี้กันที่เป็นแบบชิมเป็นแบบมีกับเพชรกับเพชรนิดนึงว้าวนะคะก็จะไปที่สีน้ำตาลซึ่งสีน้ำตาลอันนี้ค่อนข้างที่จะเข้มเลยแหละแบบใกล้ดำแล้วอ่ะก็จะใช้นี้นะคะทำเป็นอายไลเนอร์ค่ะนี่นะคะคือตาหลังจากที่ใช้พาเลตจากซูเปอร์มัมนะคะจะเห็นว่าสีค่อนข้างเป็นออโต้เหมือนที่ขิงบอกจริงๆเนาะงั้นเดี๋ยวขอไปติดขนตาเขียนอายไลเนอร์นะคะแล้วเดี๋ยวมาต่อที่ลิปแล้วก็แปรงด้วยเนาะก็จะหยิบบรัชออนสีที่เป็นชมพูแบบเบาๆว้าวก็อ่อนนิดนึงตรงช่วงหน้านะคะบรัชสีนี้สวยด้วยนะคะแล้วก็ตัวแปรงนะคะเบลนด์ง่ายมากมันเหมาะกับพวงแก้มอ่ะมันเหมาะกับการแบบว่าวนหน้าแก้มอะไรอย่างนี้นอกจากที่ว่าเขาจะนุ่มแล้วนะคะลักษณะแปรงของเขาก็ยังทำให้การลงแก้มมันดูแบบเพอร์เฟกต์มากยิ่งขึ้นตัวแปรงก็มีน้ำหนักดีคือค่อนข้างแบบวัสดุดีเลยเนาะแปรงที่สามารถปัดแป้งได้นะคะใช้ปัดไฮไลท์ได้ด้วยนะคือถ้าใช้เป็นแบบแปรงพัดนะคะแบบเล็กๆเนี่ยfinish ของเขาจะชัดเจนกว่าคือ finish ของเนี่ยจะเจ็บแบบปังชัดเหมือนเอาลิควิดมาป้ายแก้มอะแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะทำให้เป็นแบบ finish ฟุ้งๆแบบนี้นะคะก็จะดูพูดีขึ้นมาหน่อยแบบเออเป้าแพงตัวแปรงนุ่มมากเลยอ่ะดีชอบสีลิปจากที่ดูอ่ะขิงอยากเล่นสีที่แบบใกล้เคียงกับสีของตานะคะก็เดี๋ยวจะเอาสี03 08แล้วกันตัวแปรงค่อนข้างทาง่ายเลยนะเพราะมันลักษณะที่แหลมปลายใช่ป่ะมันก็จะแบบเก็บนู่นเก็บนี่ได้ง่ายนะคะถ้าเราเมมออกสักนิดนึงมันก็จะแบบแนบสนิทไปเลยแล้วก็ไม่คิมคอมเชียร์สไว้แต่ว่าลักษณะเนื้อจริงๆอ่ะค่อนข้างนุ่มถ้าจะไม่รู้สึกว่าทาปากเลยเอาดีๆปะเบื้องต้นนะคะหลังที่ทาดูสีสวยมาก03กับ08ไปดู finish look กันนะคะแล้วก็มาดูกันว่าขิงแนะนำหรือเปล่าระหว่าง collection Twinkle Star ของ Supermom ในปีนี้ค่ะ look ในวันนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะขิงมาสรุปดีกว่าว่าสำหรับ collectionTwinkle Star ของ Supermom นี่ควรจะมีหรือเปล่านะคะก็ไม่ต้องสงสัยอะไรเลยคือหลังจากที่แต่งเสร็จแล้วก็เพิ่งเห็นว่ามันแบบสวยมากๆจริงๆนะแล้วก็
พยายามติดดาวฉันรู้สึกว่ามันคุ้มราคาเหมือนกันนะพาเลทก็คือถ้าซื้อเดียวก็890บาทใช่ไหมแล้วก็แบรนด์ถ้าซื้อเดียวก็890บาทนะคะก็จบ250บาทแล้วก็ลิปสติกแท่งละ250บาทเท่านั้นถ้าเกิดว่าแบบจับคู่กันก็คือ1,500นะคะก็ลองไปดูที่เพจได้เดี๋ยวคิงจะทิ้งไว้ในคำบรรยายใต้คลิปนะคะลองไปเช็คที่เพจแล้วก็สั่งออนไลน์ก็ได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะหวังว่าจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย